ฟุตโนตแนวสะท้อนกรณีโจ้ปัตตานีฉายภาพขบวนการยุติธรรมประเด็นร้อนวันที่15 มิถุนายน 2567 13:41 น.กรณีเรือของกลาง3 ลำหายไปอย่างไร้ร่องรอยที่พัทยากำลังทำให้ภาพแห่งความสลับซับซ้อนแห่งธุรกิจสีเทาซึ่งดำรงอยู่อย่างยาวนานในสังคมไทยถูกเปิดโปงออกมาต่อพื้นที่สาธารณะเหมือนกับเป็นเรื่องของการค้าน้ำมันเถื่อนโดยมีจุดเริ่มในพื้นที่ภาคใต้แต่ในที่สุดก็สัมพันธ์กับเครือข่ายอิทธิพลเป็นอิทธิพลในระบบราชการและการเมืองในเบื้องต้นของการขุดคุ้ยโจมตีที่ดำเนินไปอย่างมากด้วยสีสันอาจเป็นเรื่องระหว่างผู้ทรงอิทธิพลในพื้นที่ที่อาศัยเครือข่ายและสายสัมพันธ์ระบบราชการหาประโยชน์ประหนึ่งว่าเป็นเรื่องของตำรวจเป็นเรื่องของศุลกากรเป็นเรื่องของการค้าภายในแต่เมื่อกลายเป็นคดีความก็โยงไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษไปยังอัยการและศาลสถิตยุติธรรมเนื่องจากการหายไปของเรือของกลางจำนวน3 ลำเรื่องจึงไม่จำกัดแต่เพียงตำรวจน้ำในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหากแต่โยงไปยังรากฐานในภาคใต้มีตัวละครปรากฏขึ้นเป็นจำนวนมากมายตลอด2 รายทางแห่งธุรกิจสีเทาของบุคคลที่มีชื่อว่าโจ้ปัตตานีแล้วสีสันยิ่งอลังการเมื่อปรากฏชื่อนักการเมืองเข้ามาใครที่คิดว่าเรื่องราวของทุนจีนเทาอันนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เคยแสดงบทบาทในการหยิบเข้ามาสู่กระแสแห่งการวิพากษ์วิจารณ์มากด้วยความวิลิสมาราเรื่องราวของโจปัตตานียิ่งชวนให้ติดตามด้วยความระทึกอย่างเป็นพิเศษทั้งในเชิงคดีและในเชิงการเมืองเมื่อมีบุคคลระดับนำทั้งไทยและกัมพูชาเป็นตัวละครใครที่เคยรู้สึกว่าการต่อสู้ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่มีตัวละครระดับพลตำรวจเอกไม่ต่ำกว่า2 นายคือความอื้อฉาวอย่างใหญ่หลวงในวงการตำรวจในวงการข้าราชการก็ต้องยอมรับว่ากรณีโจ้ปัตตานีสัมพันธ์กับข้าราชการตำรวจข้าราชการทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังกระทรวงยุติธรรมกระทรวงพาณิชย์ครบถ้วนยิ่งเมื่อมีอัยการมีหมายจับมีการหนีจากอาญาคุกเข้ามาสารเสริมยิ่งเติมความเน่าที่เฉาโฉมาจากภายในคำถามจึงไม่เพียงแต่รัฐสภาอันเป็นตัวแทนอำนาจนิติบัญญัติรัฐบาลอันเป็นตัวแทนอำนาจบริหารจะแสดงบทบาทอย่างไรโดยพื้นฐานก็คือจะทำความจริงให้ปรากฏระดับใดคำประกาศปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งอันก้องกังวานต่อมวลมหาประชาชนก่อนรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2557จึงกำปนาดขึ้นมาอีกครั้งในลักษณะทวงถามเนื่องจากกรณีโจ้ปัตตานีคือเงาสะท้อนว่าจากเดือนพฤษภาคม2557ถึงเดือนมิถุนายน2567ไม่เคยเกิดการปฏิรูปช่องทางชมสดวอลเลย์บอลสาวไทยดวลโปแลนด์ศึก VNL วันนี้กีฬาวันที่15 มิถุนายน 2567 12:00 น.ช่องทางชมสดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024สัปดาห์3 นัดที่ 4วอลเลย์บอลสาวไทยมีคิวลงสนามนัดที่3พบโปแลนด์วันนี้ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024 VNL 2024กลุ่ม2 สัปดาห์ 3ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงระหว่างวันที่11 ถึง 17 มิถุนายน 2567วอลเลย์บอลสาวไทยทีมอันดับที่13ของโลกมีคิวลงสนามนัดที่3พบโปแลนด์ทีมอันดับ3ของโลกสำหรับผลงานวอลเลย์บอลสาวไทย10 นัดชนะ3 นัดแพ้7 นัดมี7 แต้มรั้งอันดับที่13ของตารางคะแนนขณะที่โปแลนด์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม9 นัดชนะ8 แพ้ 1มี24 คะแนนอันดับ2ของตารางโดยสถิติการพบกันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบโปแลนด์รวม6 ครั้ง
สาวไทยชนะเพียงแค่1ครั้งส่วนโปแลนด์เก็บชนะได้5ครั้งเพียวกลับมาปังเปิดสถิติหลังเกมสาวไทยเฉือนบัลแกเรียสาวไทยยื้อ5เซตก่อนเฉือนบัลแกเรียคว้าชัยศึก VNL วีค3ช่องทางชมสดวอลเลย์บอลวันนี้วอลเลย์บอลหญิงไทยบู้เดือดบัลแกเรียสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามนัดที่3ของสัปดาห์ที่3พบกับโปแลนด์ในวันที่15มิถุนายนเวลา16นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD volleyballworld.com และ bugaboo.tv พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งศาสตราจารย์5รายการเมืองวันที่15มิถุนายน2567 16นาฬิกา27นาทีราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย5รายดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์วันที่15มิถุนายน2567ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งศาสตราจารย์ความว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย5รายดังนี้ 1. รองศาสตราจารย์วีรศักดิ์ลิขิตเรืองสิงห์คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา2รองศาสตราจารย์กนกวรรณเล่าหบุญนกิจคตกิริคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 3. รองศาสตราจารย์วรพจน์ประชาเสรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ม.สงขลานครินทร์ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา 4.รองศาสตราจารย์นวพรอนันตะเสรีสังกัดคณะแพทยศาสตร์ม.สงขลานครินทร์ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ 5. รองศาสตราจารย์ดุษฎีอินทรประเสริฐสังกัดสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ม.ศรีนครินทร์วิโรจน์ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์สาขาวิชาพฤติกรรมศาสตร์